สือต่างประเทศรายงานข่าวการแยกตัวของพักเพื่อไทยออกจากกลุ่มขั้ว8พักหลังเจอแรงต้านจากพักคการเมืองและทางวุฒิสภาค่ะโดยเอพีรายงานว่าการประกาศของพรรคเพื่อไทยเมื่อวันพุธนะคะส่งผลให้พรรคที่ได้คะแนนเสียงเลือกตั้งสูงที่สุดอย่างพรรคก้าวไกลไม่อยู่ในสมการจัดตั้งรัฐบาลนะคะ โดยนายแพทย์ชนลนานสีแก้วหัวหน้าพักเพื่อไทยบอกว่าพักเพื่อไทยจะ,ะแถลงในรายละเอียดว่าพักใดจะอยู่ในแผนร่วมจัดตั้งรัฐบาลบ้างในวันพฤหัสบดีโดยพักเพื่อไทยจะเสนอนายเศรษฐาทวีสินเป็นแคนดิเดตนายกในวาระการลงคะแนนเสียงในรัฐสภาในวันศุกร์ที่4สิงหาคมนี้นะคะหัวหน้าพักเพื่อไทยกล่าวระหว่างแถลงข่าวได้ว่าพักเพื่อไทยนั้นได้คุยกับพักการเมืองอื่นและสมาชิกวุฒิสภาแล้วซึ่งมีความชัดเจนว่าท่าทีของพักก้าวไกลต่อเรื่องสถาบันคืออุปรสรรคสําคัญ ในการรวบรวมเสียงสนับสนุนในสภาโดยการลงมติรับรองผู้สมัครดารงตําแหน่งนายกรัฐมนตรีที่เริ่มต้นเมื่อเดือนกรกฎาคมนั้นจบลงที่นายพิธ,ธาลิมเจริญรัตน์หัวหน้าพักคก้าวไกลและคนดีเดตนายกได้รับเสียงสนับสนุนไม่ถึงเป้าหมายนะคะซึ่ง AP รายงานเขาว่าพักคก้าวไกลที่ได้รับความนิยมอย่างมากจากัางเสียงอายุน้อยมีความตั้งใจที่จะลดอิทธิพลของ,องกองทัพทุนผูกขาดนอกจากนั้นยังมีข้อเสนอที่เกี่ยวข้องกับการปฏิรูปประมวลกฎหมายมาตรา1 1 2ที่มี จำคุก3า5ปีและมักถูกวิจารณ์ว่าถูกใช้เป็นเครื่องมือทางการเมืองอย่างกว้างขวางค่ะคุณนพรัตน์นครับขณะเดียวกันนะครับนายชัยธวัฒน์ตุลาธนเลขาธิการพักก้าวไกลกล่าวว่าพักเพื่อไทยไม่ได้มาถามพักก้าวไกลว่าจะถอยเรื่องเกี่ยวกับมาตราร12หรือไม่แต่ให้ข้อมูลว่าทุกพักที่พักเพื่อไทยได้ไปพูดคุยมานั้นไม่มีพักใดอยากร่วมรัฐบาลกับพักก้าวไกลครับ สำนักข่าวรอยเตอร์รายงานว่าภูมิธรรมเวชยชัยรองหัวหน้าพักเพื่อไทยกล่าวว่ารัฐบาลร่วมที่พักเพื่อไทยเป็นแกนนําจัดตั้งจะไม่สนับสนุนการแก้ไขมาตรา112และจะมุ่งเน้นไปที่การแก้ไขปัญหาเศรษฐกิจและการเมืองครับ ทั้งนี้ก่อนที่จะมีการบวชรับรองแคนดิเดตนายกในวันศุกร์เพียง1วันนะครับศาลร,รัฐธรรมนูญจะมีการหาหรือว่าจะรับเรื่องร้องเรียนจากผู้ตรวจการแผ่นดินหรือไม่ในกรณีที่มติสภาไม่อนุญ,ญาตให้เสนอชื่อนายพิธาเป็นแคนดิเดตนายกในสภาซ้ําหากรัฐธรรมนูญ สารรัฐมนูลรับเรื่องร้องเรียนก็อาจมีคำสั่งเลื่อนวาระการรับรองแคนดิเดตนายกที่จะมีขึ้นด้วยนะครับ AP ระบุด้วยว่านับตั้งแต่ตัวแทนจากกลุ่ม8ปดพักรัฐบาลไม่สามารถจัดตั้งรัฐบาลได้ก็มีมวลชนที่สนับสนุนพักก้าวไกลออกมาชุมนุมประท้วงเพื่อเรียกร้องให้สอวอหยุดกั้นความพยายามในการจัดตั้งรัฐบาลจากกลุ่ม8พักและเรียกร้องไม่ให้มีการรวมกลุ่มทางการเมืองดังกล่าวแยกออกจากกันนะครับ หลังจากพักเพื่อไทยประกาศถอนตัวนะครับผู้ชุมนุมส่วนหนึ่งก็ได้เดินทางไปยังพักเพื่อไทยและแสดงออกเชิงสัญ,ญลักษณ์ด้วยการเผาหุ่นฟางและราดเลือดหมูครับพักเพื่อไทยเป็นพักการเมืองที่มีความเชื่อมโยงกับอดีตนายกรัฐมนตรีทักษิณชิน,ชนวัตรที่ประกาศว่าจะเดินทา,ทางกลับประเทศไทยในวันที่10สิงหาคมนี้นะครับหลังถูกกองทัพยึดอำนาจและหนีจากการถูกดำเนินคดีอยู่ต่างประเทศมา17ปีโดยทักษิณอ้างว่าคดีดังกล่าวมีแรงจูงใจทางการเมืองอยู่ครับ